มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะกุ๊กไก่จะมาเล่าเรื่องในนิยายอีกแล้วค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาติกำเนิดของนางเอกในเรื่องจันทราอัสดงหรือว่าหลี่ซูซูนะคะในนิยายนางเอกนะเป็นลูกของเทพชูหวงกับตี้เหมียนเป็นลูกครึ่งเทพกับปีศาจเพราะว่าท่านชูห่วงเป็นท่านเทพนะเป็นผู้สืบสายเลือดเผ่าเฟิ่งห่วงหรือว่านกฟีนิกซ์ในขณะที่ตี้เหมียนท่านเป็นราชาปีศาจเรื่องราวรุ่นพ่อแม่นางเอกเนี่ยนะมันเริ่มตั้งแต่สมัยบรรพกาลเลยก่อนจะเกิดมหาสงครามใหญ่ระหว่างเทพกับมารเมื่อหมื่นปีที่แล้วด้วยซ้ำไปแม่ชูห่วงบอกว่านางต้องแต่งงานกับราชทายาทน้อยของเผ่ากิเลนแต่ว่าชูห่วงไม่ชอบเผ่ากิเลนที่ห้าวหาญแต่ไร้สมองจริงๆแล้วว่าองค์หญิงทุกรุ่นนะมีหน้าที่สืบทอดสายเลือดยากที่จะทำตามหัวใจแต่ชูห่วงไม่เข้าใจว่าชีวิตที่ไร้หัวใจมันจะมีความหมายไปได้ยังไงที่จริงเผ่าเฟิงห่วงนะอาศัยอยู่แบบเร้นไกลจากโลกภายนอกแต่วันหนึ่งตีเหมียนก็โผล่เข้ามาที่หลักเขตแดนตีเหมียนเนี่ยหล่อเหล่าองค์อาจเป็นสเปคแบบที่ชูห่วงชอบทุกประการตอนชูห่วงเจอตีเหมียนเรื่องแรกที่คิดก็คือตอนนี้นางมีทางหนีออกไปได้แล้วตีเหมียนนะมีไอเทพแต่ว่าจริงๆแล้วตีเหมียนเป็นราชาปีศาจที่ตั้งใจแฝงตัวเข้ามาเพื่อหลอกเอาของสำคัญของเผ่าเฟิงห่วงไปตอนนั้นตีเหมียนเข้ามาแซงทำเป็นว่าบาดเจ็บแตกกลับขโมยหัวใจของชูห่วงไปได้ทั้งที่ชูห่วงเนี่ยเป็นองค์หญิงที่เฉิดฉันและใจกล้าแล้วก็อยู่ในวัยขบถชูห่วงถามทันทีว่าตีเหมียนมาเป็นชายบำเรอของนางได้ไหมเอาเซซึ่งตีเหมียนก็ตอบตกลงตีเหมียนเนี่ยนะถือกำเนิดในแดนปีศาจบรรพการร่างเดิมน่าเกลียดดุดันเพราะว่าสภาพแวดล้อมเผ่ามันย่ำแย่ตีเหมียนเนี่ยกลืนกินมารปีศาจระดับสูงไปมากมายจนได้เป็นเจ้าแห่งปีศาจแต่หลังจากติดตามพญามารคนก่อนตีเหมียนก็ได้รับภารกิจใหม่คือให้ไปเอาอัคคีเทพขนวิหกของวิเศษของเผ่าเฟิ่งห่วงมาให้ได้ตอนแรกตีเหมียนก็ไม่รู้จักความรักเลยใช้เวลา 1,000 ปีเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นชายหนุ่มรูปงามแล้วยังถอนไข่กระดูกเทพองค์นึงมาแฝงกลิ่นอายของตัวเองด้วยโอ้โหโคตรพยายามทั้งสองคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในเผ่าเฟิ่งห่วงบางวันชูห่วงก็นอนตักให้ตี้เหมียนเป่าเพลงให้ฟังชูห่วงเนี่ยไม่อยากจะเป็นนกน้อยในกรงทองที่ถูกบังคับถึงขั้นคิดเลยนะว่าถ้าโดนขับออกไปจากเผ่าก็ไม่เป็นไรตีเหมียนตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้รักหรอกแต่ว่าผ่านไปก็กลับรักไปโดยไม่รู้ตัววันหนึ่งตี้เหมียนแกล้งให้ตัวเองจับได้จนถูกทรมานชูห่วงนะมาช่วยโดยไม่สนใจอะไรเลยเอาเลือดจากหัวใจแบ่งให้อย่างไม่ห่วงทั้งที่เลือดหัวใจของเผ่าเฟิ่งห่วงเนี่ยมีคุณค่ามากและการที่นางสูญเสียไปก็เท่ากับเป็นการสูญเสียพลังตบะชาตินี้ไม่มีวันฟื้นคืนได้อีกแล้วและการปลุกตี้เหมียนยังต้องใช้อัคคีเทพด้วยวันที่ชูห่วงไปจิกอัคคีเทพมาทำให้ต้นอู่ถงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าถึงกับโค่นล้มตีเหมียนขโมยอัคคีเทพออกมาเย้ยหยันความรักของชูห่วงก่อนจากไปชูห่วงถึงเพิ่งรู้ว่ารักแรกของตัวเองเป็นแค่ละครน้ำเน่าเท่านั้นและนางได้ทำร้ายเผ่าเฟิ่งห่วงทั้งเผ่าไปแล้วหลังจากถูกทรมานอย่างหนักโดนลงโทษชูห่วงบุกไปอาณาจักรมารตามลำพังเพื่อเอาอัคคีเทพกลับคืนแต่ก็ถูกพญามารจับได้โกวีหินบรรพการที่อยู่กับชูห่วงมานานเอาอัคคีเทพหนีออกไปได้แต่ชูห่วงถูกทำร้ายจนตายเวลาผ่านไปตีเหมียนก็แอบพาชูห่วงไปซ่อนใช้เลือดหัวใจของนางที่แอบเก็บไว้มารักษาและรอเวลาให้ชูห่วงอาบไฟเพื่อถือกำเนิดใหม่อีกครั้งที่จริงแล้วตีเหมียนจากมาแล้วถึงเพิ่งจะคิดได้ว่าตัวเองรักชูห่วง1,000 ปีที่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็เพื่อชูห่วงเราจะไม่รักนางได้ยังไงซึ่งชูห่วงเนี่ยอย่างที่บอกเป็นเผ่านกฟีนิกซ์ใช่ไหมก็จะต้องเหมือนกับแบบว่าตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยก็เลยสามารถถือกำเนิดใหม่ได้อีกครั้งส่วนนางเอกหรือว่าหลี่ซูซูนะเกิดมาจากพ่อแม่แบบนี้เองจริงๆแล้วว่าตอนที่นางเกิดมาเป็นไข่ที่ไม่มีจิตวิญญาณชูห่วงเนี่ยนะใช้เวลาเป็นหมื่นปีเดินทางข้ามมิติเวลาต่างๆมากมายเพื่อเก็บรวบรวมเศษเสี้ยววิญญาณของลูกสาวอันเนี้ยมันจะตรงกันกับในซีรีส์นะที่บอกว่าชูห่วงเนี่ยเขาสามารถเปิดวาร์ปมิติเวลาได้แต่การทำแบบนั้นเนี่ยนะทำให้ร่างกายชูห่วงอ่อนแอไร้พลังและสุดท้ายก็ต้องตายจากไปก่อนที่หลี่ซูซูจะฟักออกจากไข่ชูห่วงฝากโกวี่หินวิเศษไว้คอยปกป้องดูแลนางเอกแทนนางจริงๆแล้วว่าไข่ใบนี้น้องนางเอกเนี่ยนะยังมีเสี้ยววิญญาณส่วนหนึ่งที่หายไปนั่นก็คือเสี้ยววิญญาณส่วนชั่วร้ายที่มันหายไปในโลกมนุษย์ซึ่งเสี้ยววิญญาณนี้มันก็ไปเกิดเป็นเยซีอูนั่นเองจ้าสองคนนี้มีความเกี่ยวพันกันไม่ธรรมดาดังนั้นในนิยายตอนที่นางเอกทะลุมิติย้อนอดีตมา500ปีจริงๆแล้วอ่ะเป็นการทำเพื่อให้จิตวิญญาณของนางเอกสมบูรณ์ด้วยอีกเรื่องนึง
ร่างเทพของนางเอกจะได้สามารถถือกำเนิดใหม่ได้อีกครั้งและการผ่านความตายในร่างของเยซีอูมันก็คือการกำเนิดใหม่ของเผ่าเฟื่องหวงคือตายแล้วเกิดใหม่ของนางเอกนั่นแหละโหเป็นไงคะสุดยอดนะเขียนส่วนตีเหมียนเนี่ยนะถึงจะรู้ว่าตัวเองมีลูกสาวแต่ว่ายังไม่ฟักออกจากไข่ก็เลยหักหลังจอมมาในวินาทีสุดท้ายรวบรวมอาวุธเทพของวิเศษมากมายทั่วล่าสร้างขึ้นมาเป็นของที่เรียกว่ามวลผ้าพันหลีตั้งใจจะเอาไว้ปกป้องลูกสาวแล้วคอยเลี้ยงดูถ้านางได้เกิดฟักออกจากไข่ขึ้นมาจริงๆซึ่งมันก็เป็นความยึดติดและความรักของพ่อที่แอบเก็บไว้ในดินแดนลับที่ชื่อชังหยวนในนิยายหลังจากผ่านไป100ปีนางเอกได้ผ่านเรื่องราวในโลกมนุษย์ที่เป็นเยซีอู้กลับมาเป็นเซียนวันหนึ่งนางเอกกับพระเอกก็ได้เข้าไปในมวลภาพผลีนี้พร้อมกับพระเอกเช่นกันและอีในมวลภาพผลีเนี่ยนะทุกคนก็จะมีเรื่องราวอีกดราม่าอีกหนึ่งตับที่รอเราอยู่ไปอยากจะแบบไม่อยากจะคิดโอ้โหโคตรเศร้าค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวจุดกำเนิดของนางเอกนะคะที่ค่อนข้างน่าสนใจนะไม่รู้ว่าในซีรีส์เนี่ยเขาจะผูกให้เราเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าจะมีความเกี่ยวข้องใดๆหรือเปล่าแต่ตอนอ่านก็คือแบบโอ้โหถึงมากนะเขียนค่ะแฝงปมไว้มากมายสุดยอดคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ